You are l i s t e n i n g to m u a l เเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเคล็ดลับบางอย่างสำหรับการใช้ชีวิตแต่งงานให้มีความสุขโดยอาจารย์บรรจงบินกสัตรค่ะ คู่รักส่วนใหญ่ต่างก็อยากให้ชีวิตของตัวเองได้มีบทลงท้ายแบบแฮปปี้เอนดิ้งต่างฝ่ายต่างฝันที่จะเป็นสามีภรรยาที่มีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวต้องการที่จะให้ชีวิตการแต่งงานของตนเองนั้นยั่งยืนแต่หลังจากการแต่งงานแล้วทั้งสองฝ่ายต่างรู้ว่าชีวิตการแต่งงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นศิละปะที่จะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงและจะต้องอาศัยองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างที่จะนำพาให้ชีวิตนั้นพ้นอุปสรรคไปได้ ต่อไปนี้นะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าพอจะช่วยให้หนุ่มสาวใช้ชีวิตการแต่งงานได้อย่างมีความสุขไม่มากก็น้อยค่ะประการแรกก็คือแต่งงานด้วยเจตนาที่ถูกต้องนั่นคือให้แต่งงานด้วยเจตนาเพื่อความพึงพอพระทัยของอัลลอ์ซึ่งจะทําให้การแต่งงานนั้นกลายเป็นการทําอิบาดะที่จะทําให้คู่บ่าวสาวได้รับการตอบแทนและความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอ์เจตนานี้จะมีผลให้เกิดความรักความสงบความสุข ความรักใคร่สมัครสมานและความมั่นคงตลอดชีวิตการแต่งงานถึงแม้จะไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยก็ตามและจงอย่าแต่งงานเพียงเพราะตอบสนองอารมณ์ใคร่เท่านั้นท่านนบ,บีม,ม oh ละละุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้กล่าวว่าหนุ่มสาวคนใดที่แต่งงานเขาหรือเธอก็ได้ทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์สมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนั้นจะทำให้สมบูรณ์ได้หลังการแต่งงานโดยการใช้ชีวิตด้วยกับความยำเกรงต่อพระองค์นั่นหมายความว่า เมื่อสามีภรรยาตระหนักว่าตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องทําต้องช่วยการทําให้ศาสนาของอัลลอฮ์สมบูรณ์แล้วการใช้ชีวิตตามบทบัญญัติของพระองค์ทั้งสองก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่จะฝ่าฟันไปให้ถึงประการที่สองจำไว้ว่าคู่รักของคุณเป็นพี่ชายและน้องสาวในอิสลามบ่อยครั้งที่เราปฏิบัติกับคนข้างนอกบ้านอย่างดีแต่กลัปฏิบัติกับคู่ครอ,องของตนเองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมุสลิมต้องระลึกอยู่เสมอว่า ครูครองของเรานั้นเป็นพี่น้องในอิสลามร่วมกับเราด้วยและครูครองของเรานั้นมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่ดีเช่นเดียวกันกับคนอื่นเช่นกันอย่างน้อยที่สุดเมื่อมุสลิมคนอื่นมีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากลิ้นและมือของมุสลิมด้วยกันคู่ครองของเราก็ควรจะได้รับสิทธินั้นมากกว่าประการที่3อย่าคาดหวังอะไรที่เกินความจริงก่อนการแต่งงานชายและหญิงมักจะคาดหวังและคิดอะไรที่เกินความจริง บางคนก็คาดหวังในตัวคู่ครองของตนเองจนสูงเกินไปเมื่อไม่ได้ตามคาดหวังก็เกิดความทุกข์และเกิดปัญหาขึ้นมาโดยไม่จําเป็นเราจะต้องระลึกเสมอว่าอัละลอฮ์เท่านั้นที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างส่วนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและไม่สมบูรณ์เรามีทั้งข้อดีข้อเสียส่วนขาดส่วนเกินเหมือนฟันเฟืองในเครื่องจักรที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากันเพื่อให้เครื่องจักรกลทั้งหลายทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นอย่าได้คาดหวังอะไรให้สูงจนเกินไปถ้าไม่คาดหวังอะไรได้ก็จะยิ่งดีบางทีการไม่คาดหวังอะไรเลยอาจจะทำให้เรามีความสุขไม่ได้พบว่าครูครองของเรานั้นมีอะไรที่เกินความคาดหวังเสียอีกประการที่สจงภูมิใจในสิ่งที่คููครองของเรามีอยู่เนื่องจากไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่ดีอยู่ในตัว พยายามหาคุณสมบัติที่ดีนั้นและส่งเสริมสนับสนุนให้คุณสมบัตินั้นดียิ่งขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและครอบครัวส่วนเรื่องข้อเสียบางอย่างที่มีอยู่ในตัวคุณหรือคู่ครองของเราก็ควรจะมองข้ามไปบ้างเพราะท่านอาบบมุมฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้กล่าวว่าชายผู้ศรัทธาไม่ควรคิดร้ายต่อหญิงผู้ศรัทธาเขาอาจจะไม่ชอบลักษณะบางอย่างในตัวเธอแต่ในตัวเธออาจจะมีอย่างอื่นที่ดีก็ได้บันทึกโดยมุสลิมประการที่ห้า เป็นเพื่อนที่ดีของคู่ครองลองพยายามนึกดูนะคะว่าเพื่อนที่ดีที่สุดหมายถึงอะไรแล้วลองพยายามเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคู่ครองของคุณให้ได้ความเป็นเพื่อนที่ดีนั้นอาจจะหมายถึงการแบ่งปันและเปลี่ยนประสบการณ์ความฝันปัญหาและอุปสรรคซึ่งกันและกันมันอาจจะหมายรวมถึงการเข้าใจสิ่งคู่ครองของคุณชอบและไม่ชอบเพื่อนที่ดีที่สุดนั้นปกติแล้วคือผู้ที่เราสามารถไว้ใจได้ ดังนั้นค่ครคองของคุณก็เหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดของเราซึ่งเราจะต้องรักษาไว้ตลอดชีวิตประการที่6มีเวลาพิเศษให้กันและกันสามีภรรยาควรหาเวลาที่จะทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมั่นคงเช่นกันเพราะหลังจากแต่งงานแล้วสามีมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานเพื่อก่อร่างสร้างตัวจนลืมเวลาที่จะให้กับภรรยาของตัวเองซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลงดังนั้นทั้งสองฝ่ายควรหาเวลาพิเศษให้กันและกัน เช่นออกไปเดินเล่นในสวนสาธรารณะทำงานอดิเรกหรือหาอะไรทำร่วมกันการออกไปพักผ่อนค้างแรมต่างจังหวัดเป็นต้นประการที่7แสดงความรู้สึกต่อกันบ่อยๆการแสดงความรู้สึกต่อกันนั้นบางทีอาจจะถูกมองว่าเป็นเหมือนวัฒนธรรมตะวันตกและคนฝั่งเอเชียอาจจะรู้สึกขัดเขินและยากที่จะปฏิบัติแต่การแสดงความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบของตนอย่างซื่อตรงและเปิดเผยนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่ง เมื่อรู้สึกคิดถึงหรือเป็นห่วงก็ควรจะบอกว่าคิดถึงหรือเป็นห่วงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลก็สามารถโทรศัพท์หากันได้เมื่อรู้สึกรักก็ควรจะบอกรักกับสามีและภรรยาต่อกันเมื่อรู้สึกซาบซึ้งหรือยกย่องขอบคุณก็ควรจะทำทันทีหากไม่พอใจอะไรก็ควรจะบอกให้คู่ครอ,องของคุณรู้สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความรักและการรู้ใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งสำ,สำคัญสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การเก็บความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีเอาไว้ในใจไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่ตัวเองและครอบครัวเลยประการที่8รู้จักยอมรับผิดและขออภัยเมื่อเราทําผิดและรู้จักขออภัยโทษต่ออัลลอฮฉนใดเราก็ควรจะทําเช่นนั้นบ้างกับผู้ครองของเราคนที่เข้มแข็งนั้นคือคนที่สามารถยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปและรู้จักขออภัยต่อผู้อื่นและพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คนที่ยอมรับผิดและขออภัยต่อคนอื่นได้ก็จะได้รับการอภัยโทษเช่นกันประการที่9อย่ารื้อฟื้นความผิดเมื่อครั้งอดีตการรื้อฟื้นความผิดในอดีตจะทําให้คนบางคนได้รับความเจ็บปวดโดยทั่วไปแล้วอิสลามไม่แนะนําให้รื้อฟื้นความผิดหรือผูกพันอยู่กับความหลังนั้นเราอาจจะจับความผิดไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ไม่ควรจะจมอยู่กับความหลังนานจนเกินไปในฐานะของมนุษย์ เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินคนอื่นได้ถ้าหากคู่ครองของเรามีความผิดก็ควรจะให้อภัยและให้คำแนะนำที่ดีด้วยประการที่10สร้างเซอร์ไพรส์ใช้กันบ้างการสร้างความประหลาดใจหรือเซอร์ไพรส์ใช้กันในบางโอกาสเป็นการชูรสในการแต่งงานเช่นกลับมาจากบ้านพร้อมกล่องของขวัญการเตรียมอาหารพิเศษการแต่งตัวสวยงามด้วยชุดเสื้อผ้าใหม่ๆที่ดูดีและวิธีอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตการแต่งงานดูมีรสชาติมากขึ้นประการที่ 11. มีอารมณ์ขันบ้างการมีอารมณ์ขันนอกจากจะทําให้บรรยากาศในครอบครัวมีความสุขแล้วบางครั้งยังช่วยคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆจากเร้รายให้กลายเป็นดีได้ชีวิตก็เหมือนกับสายทานแห่งการทดสอบและการท้าทาย การมีสติและอารมณ์ขันนั้นจะช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างสนุกสนานบางครั้งอารมณ์ขันอาจจะช่วยให้เป็นเสน่ห์ที่ทําให้ครู่ครองของเรารักเราและมั่นใจในตัวเรามากขึ้นเป็นยังไงบ้างคะกับข้อคิดดีๆของอาจารย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ มาเล่าเทเลอั์สตอรี่กับสา